Thai PBS Podcast. View the world via the voice.ได้ยินไหมสำเนียงเสียงร้องดังก้องในใจไม่มีวันหายได้ยินไหมเสียงนั้นก้องดังไม่มีวันคลายเสียงแห่งความตายดังเข้ามาได้ยินไหมสำเนียงเสียงร้องดังก้องในใจไม่มีวันหายได้ยินไหมเสียงนั้นก้องดังไม่มีวันคลายเสียงแห่งความตายดังเข้ามาฟาร์มแห่งนี้มีมานานผ่านเหตุการณ์มามากมายทั้งร้ายดีแต่วันนี้มีแต่เรื่องร้ายเราจะวอดวายเคยดีแต่กลับกลายเจ้าของฟาร์มฝันสลายทิ้งเราหมูทั้งหลายรอวันตายอยู่ในคอกเนี่ยเราต้องออกไปในนี้ไม่มีอาหารหรอกลุงเจ้าของฟาร์มทิ้งเราไปเขารับไม่ไหวการเงินหนี้สินไม่เคยผ่อนคลายจบชีวิตง่ายๆเขาทิ้งเราไปแล้วจะเอายังไงกันดีท่านหัวหน้าหมูท่านไม่มีคำแนะนำให้เราในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่อยเหรอไม่มีอะปกติข้ารอฟังคำสั่งจากลุงเจ้าของฟาร์มอีกทีคิดเองไม่เป็นหัวหน้าเสียเปล่าข้าว่าเราต้องออกไปหาอาหารแหกคอกออกไปหมูแหกคอกแหกคอกแหกคอกว่ายังดีกว่าเราอ่ะโอ้ยหนีกันดีไหมอ่ะเกิดมาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแหกคอกเหรอทำยังไงอ่ะก็ไปทำแบบเดิมไงอู้ดอู้ดอย่างจะดีอะไรเนี่ยโอ้ยังไงดีแล้วเนี่ยเอ้าไม่ใช่หมูทุกตัวเงียบๆกันก่อนนี่พวกเจ้าเราเป็นแค่หมูหมูจะแหกคอกออกไปได้ยังไงข้างนอกอาจมีอันตรายอย่าลืมสิหมูทุกตัวพอออกไปจากฟาร์มเราก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยจริงด้วยจริงด้วยไปแล้วไม่กลับข้างนอกต้องอันตรายแต่รออย่างนี้ก็ไม่ได้นะเราจะอดตายเอาไงดีอดตายเอาไงเอายังไงดีเนี่ยเอาไงดีจะมัวรอวันตายกลิ่นอายความตายมาเยือนท่านหัวหน้าคงเลอะเลือนหรือทำแชร์เชือนไม่สนใจคิดอย่างท่านแค่รอวันตายถ้าท่านไม่ลงมือแก้ปัญหาพวกข้าจะไม่ยอมจำนนใช่เราจะไม่ทนก็ที่ผ่านมาเราพึ่งพาคนหาอาหารมาให้ใครจะคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นเอาอย่างนี้เราต้องวิ่งชนรั้วนั่นจะรอคนหรือใครมาช่วยคงไม่ได้มิงั้นน่ะเราอดตายกันหมดออกไปสู้หารูทางสร้างชีวิตใหม่คงมีทางอีกไม่ไกลชีวิตใหม่จะต้องมีเอ้าแล้วเจ้าไม่กลัวหรือไรกลัว
แต่ก็ต้องไปใจมันเรียกร้องท้องมันหิวกลัวแต่จะสู้ไปดีกว่ารอท่านผู้นำที่ไม่ตั้งใจแก้ปัญหาอะไรคงอดตายกันทั้งคอกนี้ไปกันเถอะพวกเราแหกคอกออกไปใครจะไปกับข้าตามมาไปใช่ออกไปหาอาหารข้างนอกนั่นดีกว่ารอวันตายแต่ข้าไม่กล้าจะออกไปแต่ข้าไม่ไปหรอกแล้วแต่ใครจะไปก็มาช่วยกันเอ้าชนพร้อมๆกัน1 2 3ยาไปออกไปสู่โลกกว้างใหญ่ไปหาอาหารคงไม่ไกลเราต้องออกไปอย่างกล้าหาญทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนการฟ้าเป็นพยานในความกล้าหาญของเราโลกจะต้องเปลี่ยนไปหากใจเราไม่ยอมแพ้อีกทีนะทุกคนพังรั้วออกไปเต็มพลังในที่สุดเราก็แหกโคกสำเร็จไปแล้วทุกตัวบ๊ายบายเสียดายที่มีหมูกล้าแค่2ตัวเอาเป็นว่ารั้วก็พังแล้วถ้าพวกเจ้าอยากตามออกไปหาอาหารข้างนอกก็ออกมาได้ทุกเมื่อเลยนะข้า2ตัวไปก่อนขอให้เจ้าทั้ง2โชคดีทุกตัวข้าขอลาก่อนไปเถอะออกเดินทางไปออกเดินทางไปทางที่มองไม่เห็นมองไปไม่เห็นอะไรมีแต่ความอ้างว้างว่างเปล่าอาหารไม่มีต้นไม้แถวนี้ก็เฉาตายหมดพอไม่มีใครดูแลเฮ้ยเอาไงดีล่ะพืชก็ไม่มีให้กินอย่าว่าแต่อาหารใดๆเลยแต่เราสองตัวตัดสินใจออกมาแล้วจะให้กลับไปที่คอกเฉยๆก็อับอายขายขี้หน้าแย่นะโอ้ยหิวก็หิวยังต้องมาคอยรักษาหน้าอีกเฮ้ยไปกันต่อดีกว่าออกไปหาอะไรข้างนอกกินไปออกเดินทางไปทางที่มองไม่เห็นทำไมมันเป็นอย่างนี้พื้นดินที่นี่ไม่น่าอยู่เหล่าหมูทรมานหัวหน้าก็ไม่ดีพอเอาแต่ให้รอเราต้องไม่ท้อหาทางเพื่อชีวิตที่ดีต่อไปข้าเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะพักก่อนเถอะโอ้นั่นคนขับรถมาด้วยเราควรจะหลบไปก่อนดีไหมจะหนีไปไหนล่ะก็เรามาหาอาหารเราร้องขออาหารจากพวกเขาดีไหมเอาล่ะข้าจะวิ่งออกไปขวางทางพวกเขาไว้เลยดีกว่าคนจงหยุดโอ้ยตายแล้วอะไรกันเนี่ยหมูเห็นแล้วว่าหมูเอ้าเจ้าก็ถามข้าก็ตอบอ่ะคุยกับเองไม่รู้เรื่องคนได้กันแท้ๆไปคุยกับหมูดีกว่าคุยกับหมูรู้เรื่องเหรอบ้าไหนเจ้าหมูเกือบโดนชนแล้วไม่ล่ะอุดไหนมันพูดอะไรแปลสิฉันจะไปฟังมันรู้เรื่องได้ยังไงโอ้มีอีกตัวเป็น2ตัวหลงทางมาหรือนี่แกช่วยอธิบายให้คนฟังหน่อยสิว่าเราต้องการอาหารเขาไม่น่าฟังเรารู้เรื่องนะข่าวว่าพวกคนก็จะได้ยินเสียงเราแค่อุดเธอนาลองดูอด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 เฮ้ยนี่มันพูดกับเราจริงๆด้วยแหละนี่ไม่ช่วยก็อย่ากวนสินี่ฟังเราไม่รู้เรื่องเลยเหรอเรายินดีทำงานแลกอาหารนะอะไรก็ได้ขอให้เราได้กินว่าแต่เขาจะเข้าใจเราไหมร้องกันเซ็งแซ่เลยอูด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 นี่จับพวกหมู2ตัวนี้กลับไปที่บ้านดีกว่าเออก็ดีนะพ่อแม่ต้องดีใจที่วันนี้เราหาอาหารกลับบ้านมาด้วย
คอยเดี๋ยวนะเราต่างหากที่จะไปขออาหารเราไม่ใช่อาหารนะจริงสินะหมูสองตัวนี้ถึงจะผอมไปหน่อยแต่ก็พอกินได้อย่างน้อยเอาไปย่างไฟคงอร่อยไม่น้อยเอาแล้วไงไม่เอาแล้วหนีกันเถอะเอามันรู้ตัวแล้วมันจะหนีแล้วจับพวกมันเร็วเข้าเฮ้ยหนีเร็วจับยังไงล่ะเนี่ยมันวิ่งไปแล้วโอ๊ย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 อย่านะอย่าอย่าอย่าเฮ้ยมันจะหลุดไปแล้วโอ๊ด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 ไม่ไหวแล้วพักให้หายเหนื่อยแล้วกลับคอกที่ฟาร์มกันดีกว่าที่เขาเรียกแล้วว่าเป็นอาหารน่ะมันเรื่องจริงใช่ไหมหมูเป็นอาหารของคนเหรอหรือว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ตัวอื่นๆที่เคยถูกขุนจนอ้วนแล้วถูกพาออกไปจากฟาร์มไม่เคยได้กลับมาเพราะถูกพาไปขายให้เป็นอาหารให้พวกคนสินะโธ่นี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่นี่คือกลไกของโลกใบนี้เราเป็นเพียงสัตว์ชั้นต่ำร่ำร้องไปไม่มีใครสนใจนี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่คนคอยเอาเปรียบเราอยู่ร่ำไปเราต้องยอมรับมันกลไกบนโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมกรรมใดทำให้ไม่มีใครฟังเรา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 กำได้ทำให้ไม่มีใครฟังเราบ้าบอสิ้นดีเอ๋เราก็หลงผิดมาตลอดว่าเจ้าของฟาร์มใจดีคอยเลี้ยงดูเราที่แท้เขาก็หาประโยชน์จากเราแต่การเอาเราไปฆ่าแล้วพอเขาแย่เขาก็ทิ้งพวกเราอย่างไม่ใยดีข้าเหนื่อยเฮ้ยนั่นเสียงรถอีกคันนี่ไม่นะข้าไม่มีแรงวิ่งหนีใครแล้วไปเถอะออกจากถนนนี้ไปก่อนที่พวกคนจะเห็นเราแล้วจับเราไปเป็นอาหารได้ยินไหมสำเนียงเสียงร้องดังก้องในใจไม่มีวันหายเสียงนั้นก้องดังไม่มีวันคลายเสียงแห่งความตายดังเข้ามาอ้าวเจ้าหมูใจกล้ากลับมากันแล้วหรือกลับมาแล้วไหนมีอะไรที่ไหนให้เรากินได้บ้างกินอะไรล่ะจะโดนกินหรือไม่ว่าข้างนอกนั่นมองเราเป็นอาหารฮะจริงหรือเนี่ยเอ๊ะหรือว่าที่พวกเราออกไปแล้วไม่เคยกลับมานั่นก็ใช่เขาเอาเราไปฆ่าเป็นอาหารให้คนงั้นที่พวกเจ้าออกไปก็เสียเวลาเปล่าไม่หรอกยังน้อยเราก็ได้รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงโธ่เอ้ยเอ๊ะว่าแต่ทำไมมีพวกเจ้าไม่กี่ตัวหมูที่เหลือไปไหนตายไปหลายตัวแล้วตั้งแต่เจ้าจากไปได้ยินไหมสำเนียงเสียงร้องดังก้องในใจได้ยินไหมเสียงนั้นก้องดังไม่มีวันคลายเสียงแห่งความตายดังเข้ามาWhat?
ทำไมปล่อยให้เราตายไปมากมายทำไมไม่ออกไปหาอะไรกินขณะที่ยังมีแรงที่พวกเจ้าออกไปยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแถมกลับมายังโดนจับเป็นอาหารอีกไม่ใช่หรอใช่ข้าว่าอยู่เฉยๆรอความตายดีกว่าไม่นะท่านนี่มันอะไรจากวันที่พวกข้าแหกคอกออกไปไม้แตกหักพังข้าได้แต่หวังพวกเจ้าจะอยู่รอดกันไหมเฮ้ยแต่ทำไมไม่ทำอะไรได้แต่ยืนรอความตายทำไมท่านหัวหน้าทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้หัวหน้าอย่างนั้นอะไรก็หัวหน้าอย่างนี้ไม่มีข้อดีเลยหรือไรก็แค่มูอยู่ในคอกนานปีไม่เคยรู้อะไรแล้วไงก็ที่ผ่านมาเจ้าของฟาร์มดูแลเราข้าก็นึกว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นมีแต่คนคอยดูแลกันเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่จะทำอะไรได้เองนี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่นี่คือกลไกของโลกใบนี้เราเป็นเพียงสัตว์ชั้นต่ำร่ำร้องไปไม่มีใครสนใจนี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่คนคอยเอาเปรียบเราอยู่ร่ำไปเราต้องยอมรับมันกลไกบนโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมกรรมใดทำให้ไม่มีใครฟังเรา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 อุดนี่เราลองมาทำตัวให้มีคุณค่าลองสร้างศรัทธาในตัวตนเราเองฉลาดใกล้เคียงกับคนจงอย่าสับสนเรามาช่วยสร้างทางชีวิตตนสร้างหนทางรอดด้วยตัวเราเองยังไงอย่างเช่นเรามาคิดวิธีฟื้นฟูต้นไม้พวกนั้นขึ้นมาใหม่ใช่เรากินพืชได้ถ้าเราหาทางรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ที่เฉาพวกนั้นก็อาจจะฟื้นคืนมาให้เราได้พอมีกินเราจะทำได้ยังไงเราไม่มีมือเหมือนพวกคนจะว่าไปเจ้าไม่สงสารต้นไม้เหรอถ้าเจ้าทำแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คนให้อาหารเลี้ยงเพื่อเอาเราไปเป็นอาหารจริงด้วยแต่นั่นก็คือชะตากรรมมันเป็นวิถีต่างหากพูดอะไรไม่รู้เรื่องเอางี้ถ้าไม่ชอบวิธีนั้นงั้นเรามาลองฝึกกายกรรมกันดีไหมแล้วเราก็เปิดฟาร์มเป็นเหมือนพวกละครสัตว์เนี่ยเก็บเงินแล้วเอาเงินไปซื้ออาหารไงฟันเฟื่องท่านเลิกพูดไปเลยไปไม่คิดไม่ทำอะไรเอาแต่เพิกเฉยนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอย่างนี้สังคมเราจะไปรอดได้ยังไงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไปเถอะไม่ท่านหัวหน้าท่านพูดอะไรดีๆสักอย่างสิจะให้ข้าพูดอะไรล่ะข้าพูดไปพวกเจ้าก็ไม่ฟังข้าอยากฟังถ้าท่านหัวหน้าพูดดีๆพูดแบบคิดดีๆมีแผนให้พวกเรารอดไม่ใช่เอาแต่บอกว่ามันจะดีแต่ไม่มีแผนอะไรเข้าท่านี่จะว่าข้าเหรอคือก็ท่านเป็นแบบนั้นจริงๆงั้นก็ไม่ต้องมายุ่งแล้วต่างนั่งรอความตายไปเนี่ยแหละข้าไม่เข้าใจข้าก็ไม่เข้าใจเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าไม่ฟังไม่ต้องอะไรละแยกย้ายนี่มันอะไรกันนี่เลวร้ายสิ้นดี
นี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่นี่คือกลไกของโลกใบนี้เราเป็นเพียงสัตว์ชั้นต่ำร่ำร้องไปไม่มีใครสนใจนี่คือชะตากรรมของเราหรือนี่คนคอยเอาเปรียบเราอยู่ร่ำไปเราต้องยอมรับมันกลไกบนโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมกรรมใดทำให้ไม่มีใครฟังเรา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  This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.